สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับครีมที่ลูกค้าถามมาว่าเวลาเราซื้อรองเท้าเนี่ยเราจะใช้ครีมอะไรดีก็คือวันนี้ผมเอามา2แบบก็คือจะเป็นคล้ายพวกออยล์ครับมันจะเป็นของเทอรากอกับตัวนี้ครับกีสันนะครับ อันนี้จะเป็นของเยอรมันทั้งคู่ซึ่งบริษัทเนี้ยทั้ง2แบรนด์เนี้ยเป็นบริษัทเดียวกันในไทยนำเข้ามาแต่คนละยี่ห้อนะ ส่วนนี้จะเป็นของเยอรมันเหมือนกันจะเป็นชูครีมที่ใช้ได้กับหนังทุกประเภทเลย เราจะมาคุยกันจริงๆวันนี้ไม่มีสคริปต์แล้วเนี่ยก็เพื่อนๆหลายๆคนถามมาว่าเจ้าตัวเนี้ยมันใช้ได้หรือเปล่ากับรองเท้าหนังที่มีขายอยู่ในทุกวันนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะครับแต่มันจะไม่เหมาะสมเพราะว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันจะเป็นครีมที่เหมาะกับพวกหนังฟอกฝาดหนังออยอะไรเงี้ยครับปรับให้แบบให้หนังนุ่มแต่มันจะไม่เหมาะกับรองเท้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันที่ผมลงขายนะครับ เพราะว่าหนังมันจะเป็นคนละแบบกันมันจึงไม่ควรเลยครับที่จะใช้เพราะว่ามันมีข้อเสียอยู่ก็คืออย่างแรกเนี่ยครีมทาเนี่ยค่อนข้างแห้งยากแล้วถ้าลูกค้าหรือเพื่อนๆ เนี่ยจุ่มเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ครีมมันอยู่บนผิวแล้วมันเหนียวครับแล้วฝุ่นก็จะเกาะรองเท้าก็จะดำขึ้นสีเข้มขึ้นซึ่งเนี่ยผมถือว่ามันเป็นข้อเสียนะมันไม่เหมาะและกับตัวนี้คือเหมือนกันมันครีมลักษณะเดียวกันแต่ตัวนี้ทาแล้วสีจะเข้มขึ้นกว่าตัวนี้เท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูเนื้อครีมกันนะครับอันนี้ผมซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้วมันก็จะเป็นครีมเนื้อสีขาวๆอันนี้ผมผสมสีไว้นานแล้วล่ะส่วนตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองๆซึ่งง่ายๆมันก็คือครีมตัวเดียวกันนั่นแหละแต่มันผสมสีมาเวลาทาสีมันเหมือนผสมสีเหลืองที่มันเป็นสีเหลืองธรรมชาติครับเวลาทาสีมันจะเข้มขึ้นก็เท่านั้นเองครับมันก็เหมือนกันเลยคุณภาพใกล้กันราคาเท่ากันส่วนตัวนี้มันจะเป็นสำหรับการทาหนังทุกประเภทได้หมดไม่ว่าจะหนังฟอกฝาดหนังออยหนังบางหนังหนาสกอตกินครับสกินเชลคอร์ดแวนเนี่ยได้หมดเลยตัวนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆซื้อเนี่ยผมแนะนำซื้อเป็นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับแป๊บนึงนะผมซูมให้ดูไม่จำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะครับแต่ผมใช้อยู่แล้วดีก็เลยบอกต่อยี่ห้อนะครับลองอ่านดู400บาทเป็นของเยอรมันเหมือนกันครับคุณภาพค่อนข้างดีครับถ้าเห็นคลิปก่อนอันนี้ผมก็จะใช้ครีมตัวนี้เหมือนกันแต่ก่อนนะมันจะค่อนข้างเนื้อครีมมันจะค่อนข้างเหลวครับเหมือนพวกวาสลีนทาผิวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นล็อตใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อปีนี้มันกลับเป็นครีมที่เนื้อเหนียวมากซึ่งผมก็มาแก้โดยการผสมน้ำเปล่าเข้าไปหน่อยเพื่อให้เนื้อครีมมันใช้งานได้ง่ายขึ้นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อกับตัวมิงออยเนี่ยคุยกับตัวมิงออยกันก่อนนี่ก็แนะนำไปแล้วนะ3ตัวส่วนตัวมิงออยเนี่ยมันจึงเหมาะกับเวลาท่านซื้อรองเท้าประเภท Red Wing Hawking อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นหนังฟอกฝาเป็นหนังออยทาแล้วสีเข้มขึ้น1สเต็ปบำรุงผิวให้หนังนุ่มขึ้น แล้วก็มีข้อดีข้อคือมีหรือเปล่านะมึงนะใช่มีข้อดีข้อนึงกันน้ำครับกันน้ำได้ในระดับหนึ่งเมื่อเราทาแล้วมันจะกันน้ำได้แต่มีข้อเสียคื
ทาแล้วรองเท้าดำเนี่ยหนึ่งคือสีมันเข้มขึ้นพอฝุ่นเกาะปุ๊บใช้งานไปเรื่อยรองเท้าก็เริ่มเกาะละเริ่มดำแล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไข่ครับถ้าเราเช็ดออกไม่หมดอ่ะหรือว่ามันแห้งไม่สนิทอ่ะมันก็จะเป็นไข่เกาะอยู่ที่รองเท้าเงี้ยมันเลยทำให้รองเท้าดูเก่าแล้วดูแบบเข้มขึ้นเซอร์ๆอะไรเงี้ยถ้าสำหรับคนที่ชอบแนวเนี้ยผมว่าตัวนี้ก็โอเคนะใช้ได้ถือว่าดีเลยล่ะ แค่เราก็เลือกให้เหมาะสมกับประเภทของหนังรองเท้าแต่ละชนิดเท่านั้นเอง ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับเทอร์ลากอตัวเนี้ยมันถามว่าเหมือนขายประวันไหมมันก็ลักษณะใกล้ๆกันก็ถือว่าเป็นครีมจำพวกเดียวกันลักษณะเหมือนกันเลยข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกข้อดีก็อย่างที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวจะมาลองใช้กับหนังฟอกฝาที่ผมเตรียมมาส่วนตรงนี้มันไม่น่าจะต้องมีอะไรพูดหรือว่ามันกันนี่แล้วเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้ได้ครอบจักรวาลเหมือนอะไรเหมือนซื้อโซเน็กมาฉีดโซ่รองเท้าโซ่รถอะไรเงี้ยมันก็โซ่ฉีดเหล็กฉีดอะไรได้หมดตอนนี้มันก็ได้หมดอะไรที่เป็นหนังเนี่ยไม่ว่าจะได้หมดเลยข้อดีก็คือสีครีมนะครีมแห้งเร็วเช็ดออกได้ง่ายผีสีปรับเข้มขึ้นแค่นิดเดียวหรือบางหนังเนี่ยไม่เข้มขึ้นเลยแล้วก็ทำให้รองเท้าเงางามบำรุงหนังปรับสภาพนุ่มขึ้นฝุ่นไม่เกาะเพราะว่าแห้งเร็วแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้คงไม่ต้องรีวิวนะเพราะว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันแค่ใช้แล้วมันจะเข้มขึ้นเดี๋ยวจะมาลองตัวเนี้ยสองตัวนี้ให้ดูก่อน เนี่ยคือหนังที่เอามานะดูเรียบๆตัวนี้เป็นหนังฟอกฝาดอิตาลีพื้นนอกเกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยลายหนังมันจะเยอะอันนี้ผมซื้อมาเทสจะทำงานที่บ้านเดี๋ยวผมก็ลองตัวนี้ก่อนนะครับเห็นไหมเอ่ยเวลาทาเราไม่ต้องไปป้ายมาเยอะนะครับเราก็จุ่มมาแค่เนี่ยเอาแค่เราพอใช้ครับแล้วเราก็เพราะว่าถ้าจุ่มเยอะไปครีมมันไปเกาะอยู่ที่หนังเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้มันแห้งช้าแล้วมันก็จะเหนอะมันก็เราก็ค่อยๆทาค่อยๆเติมไม่จำเป็นต้องจุ่มขึ้นมาเยอะส่วนอันนี้จะเป็นนิ้งออยนะผมปรับนิ้วแล้วนะองศานิ้วแล้วเนี่ยทำให้ดูตัวนี้หนังมันค่อนข้างไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันผิวมันไม่เงาเลยผิวมันด้านพวกนี้เวลาทาสีมันก็อาจจะเข้มขึ้นเพราะว่าหนังมันไม่ได้ผ่านการลงแว็กหรือว่าเคลือบปิดผิวหน้ามาเราเพิ่งมาลงเนี่ยมันก็เลยจะดูเหมือนว่าสีตัวนี้มันเข้มขึ้นกว่าแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหนังมันไม่มีอะไรเลยหนังมันเปล่าๆดิบๆด้านๆมาอย่างเงี้ยคือหนังเนี่ยครับมันด้านมาเลยนะเนี่ยพูดได้ยินเสียงเลย เราก็มาดูกันถ้าสังเกตดีๆตัวนี้เห็นไหมผมแต้มนิดเดียวนะไม่ได้แต้มเยอะเลยแต่สังเกตว่าครีมมันจะเหนอะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะเหนอะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยเนี่ยเลื่อนละเริ่มแห้งแล้วเห็นไหมเนี่ยเพิ่งผมจะเทียบให้ดูว่าเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือครีมแห้งชาแหละเนี่ยทาไล่กันได้ไม่นานเนี่ยผมจะให้ดูองศานะอันนี้ใกล้ละสีใกล้จะเหมือนเดิมละก็จะเนียนเท่าพื้นผิวตอนแรกละ ส่วนเนี้ยโอ้โหใช้เวลานานมากถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแห้งเร็วใช่ไหมเพื่อนๆก็ต้องนะครับต้องเช็ดออกก็ยัง
จะถ้าเรามือจับมันก็ยังจะเหนื่อยๆหน่อยๆแล้วข้อสำคัญก็คือไม่ควรทาเสร็จเนี่ยไม่ควรใส่ไปเลยเพราะว่าฝุ่นมันจะเกาะรองเท้าดำแล้วยิ่งรองเท้าหนังที่เราใช้มันจะมีพวกซอกที่เป็นรอยริ้วอะไรนะครับตามซอกหนังเวลาเราหนังมันอย่างนี้มันก็จะมีรอยยับใช่ไหมล่ะก็จะมีฝุ่นไปเกาะอยู่ตามซอกนั้นซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เอารองเท้ามารีวิวให้ดูนะก็ใช้เป็นแผ่นอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมปรับสีแสงหน่อยเพราะมืด เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันเนี่ยครับมันแห้งเนี่ยละแต่อันเนี้ยสีเข้มขึ้นมาเลยสำหรับคนที่แบบว่าไม่อยากให้รองเท้าสีมันเข้มขึ้นมันจึงควรที่จะใช้ตัวนี้ครับตัวนี้มากกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยครับมันนี่คือมันใกล้แห้งแล้วนะครับเพราะผมจุ่มน้อยมันก็สีเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวผมจะลองขัดเงาให้ดูว่ามันจะเงาหรือเปล่า เห็นไหมครับ เห็นว่าเห็นไหมครับรองเท้ามันจะเงาขึ้นนิดนึงแต่คราบออยยังเหนื่อยอยู่เนี่ยผมพยายามเปลี่ยนนิ้วที่มันไม่โดนคีมนะ แต่อันเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนหานิ้วใหม่ก่อนนะครับถ้าสังเกตดีว่ามันจะไม่มีเสียงตึบตึบตึบก็คือเวลาอะไรเนี่ยมันจะดังตึบตึบตึบใช่ไหมอันนี้มันจะไม่เป็นเนี่ยโอ้ลืมทีไม่ได้มองกล้องเลยเมื่อกี้โทษทีเนี่ยโทษทีตอนนี้เห็นไหมแบบนึงนะนี่ครับเห็นไหมมันไม่มีเนบเนบอย่างเมื่อกี้ตอนนี้เปลี่ยนนิ้วนะนิ้วล่างนะครับเห็นไหมแล้วถ้านิ้วผมเลอะๆอะไรมาเดี๋ยวก่อนผมเทสก่อนหาอะไรเลอะๆก่อนไม่มีเลยไม่มีอะไรเลอะๆเลยแถวนี้มันก็เห็นนะครับว่ามันจะดำครับมันเลอะง่ายเพราะงั้นมันเลอะง่ายแต่นี้มันไม่เป็นละเนี่ยเรียบละแล้วก็จะมีความเงาไม่ได้มองกล้องเลยเนี่ยผมโทษทีมองไหนเพราะในหนังมันอาจจะโฟกัสไม่ถูกฮะแป๊บนึงเนี่ยครับลองดูอีกทีจะเงาขึ้นไหมเริ่มเงาแล้วหนึ่งนะกล้องผมปรับเป็นอันนี้แล้วเป็นโฟกัสมือจะเงาขึ้นหน่อยแล้วเห็นไหมแป๊บนึงนะไม่พร้อมเลยวันนี้เนี่ยเห็นกันไหมเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเงาละเงาหน่อยๆเหลื่อมๆอันนี้มันจะไม่ค่อยเห็นว่าเงาอันนี้คือถ้าเราลงหนาหน่อยมันก็จะเงาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนังมันไม่ได้ผ่านอะไรมาไว้คราวหน้าจะเอาเป็นตัวรองเท้ามาให้ดูละกันอันนี้ผมไม่ได้แบกมาด้วยนะครับถ้าจะเนี่ยมองดีๆถ้าตรงนี้จะเงาเห็นไหมตรงนี้ไม่เงาเนี่ยช่วงนี้ไม่เงาแบนด้านซึ่งไอตัวนี้ถ้าใครชอบที่จะไปลงพวกเรียดวิงหรือว่าฮอกกิ้งพวกรองเท้าสายวอล์กบูทสายทำงานนะครับแต่ผมเนี่ยไม่แนะนำให้ลงกับพวกไว้นะเพราะว่าไว้มันไม่ใช่หนังฟอกฝาดไว้มันเป็นหนังโฟมมั่งหนังเกลียดเดียวกับที่รองเท้าสายเจนมั่งอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เหมาะให้เน้นเป็น
ตัวที่เป็นชูคีมันตัวนี้ดีกว่าเนี่ยผมจะเนี่ยจะลงให้ดูนะว่าเวลาท่านป้ายมาท่านไม่ควรป้ายมาเป็นก้อนๆอย่างนี้นะไม่ควรนะเพราะลงไปปุ๊บจะหนาเนี่ยแล้วเราจะเช็ดครีมออกหมดยากมากยิ่งถ้าท่านลงเนี่ยนะท่านลงทานนะมันจะหนาเตอะเลยบางคนติดอย่างเงี้ยมันไม่ควรนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันไม่ควรทำเพราะมันจะเช็ดออกยากลงให้ลงบางๆค่อยๆลงเนี่ยครับบางๆไปเลยสีจะเข้มงั้นผมก็จะสรุปเลยแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าลองตัวนี้ให้หน่อยแล้วกันลองตัวนี้ให้หน่อยว่าเพื่อนเนี่ยเห็นว่าดับบินมั้งอ่านว่าอะไรดับบินน่าจะดับบินเอาตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้แล้วกันนะมันเข้มขึ้นกว่าไงเดี๋ยวดูเอาเป็นดวงแค่นี้พอแล้วนะเอาแค่นี้นะ ถ้าท่านจะเห็นความแตกต่างคือนี่ผมลงบางเท่ากับอันนี้นะจะเห็นว่ามันเข้มกว่าอันนี้เห็นไหมอันนี้คือผมลงหนามันยังไม่แห้งมันก็เลยแห้งช้าแต่นี้มันใกล้แห้งแล้วเพราะเราลงบางเห็นไหมอันไหนเข้มกว่าอันไหนอ่อนกว่าเนี่ยก็คือข้อแตกต่างระหว่างดับบินนะดับบินเนี่ยกับมิงออยแล้วก็จะมาสรุปเลยแล้วกันว่าอย่างเนี่ยครับสองตัวนี้คือถ้าแนะนำเพื่อนๆที่เป็นสาย walk boot สายทำงานสาย red wing ใช้ได้เลยครับใช้ได้ปกติก็คือมิงออยใช้ได้ปกติข้อดีข้อเสียมิงออยดับบินขายปลาวานเนี่ยปกติมันเป็นวัสดุเนื้อครีมที่เป็นวัสดุใกล้ๆกันใช้ได้เหมือนกันเลย ตัวนี้นะส่วนตัวนี้ใช้ได้ครอบจักรวาลของหนังคือได้ให้หมดเลดวิงหนังฟอกฟานหนังอ้อยหนังเม็ดปั่นเม็ดพิมพ์ลายอะไรเนี้ยเนื้อนอกเนื้ พื้นนอกพื้นอะไรเงี้ยได้หมดอะไรที่เป็นหนังเนี้ยได้หมดเลยตัวนี้ข้อดีข้อเสียก็ตามคลิปไปเลยนะก็น่าจะเป็นบทสรุปแล้วแหละว่ารีวิวสั้นๆนะอุปกรณ์ไม่ค่อยพอวันนี้ผมมานอกสถานที่ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆไว้ด้วยครับเข้ามากดดูนะติดตามไว้คราวหน้าจะเขียนสคริปต์ไล่เรียงให้ดีกว่านี้โอเคครับอันนี้ไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะเพื่อนๆโอเคขอบคุณครับ จบสักทีช็อตเดียวยาวๆ